ในบทเรียนนี้จะพูดถึงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในคุณแม่ที่ทำงานค่ะในปัจจุบันมีคุณแม่ที่ทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปด้วยเพิ่มมากขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันสถานประกอบการต่างๆก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงได้มีการจัดตั้งห้องสำหรับปั๊มนมในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในคุณแม่ที่ทำงานอยู่ค่ะหลักในการเตรียมตัวคุณแม่ก่อนกลับไปทำงานข้อ1เริ่มเก็บน้ำนมสะสมไว้ให้ลูกเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ลูกอายุ1เดือนโดยบีบเก็บน้ำนมทุกๆ3ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังคุณแม่ให้นมลูกเสร็จค่ะข้อ2ฝึกลูกกินนมจากการป้อนแก้วโดยเริ่ม 1-2 สัปดาห์ก่อนคุณแม่กลับไปทำงานเพื่อให้ทารกคุ้นชินกับการกินนมจากแก้วและคุ้นเคยกับผู้ดูแลค่ะการที่ให้ผู้ดูแลฝึกจะทำได้ง่ายกว่าให้คุณแม่ฝึกเองนะคะข้อ3กรณีที่คุณแม่ทำงานแต่กลับบ้านไปเจอลูกทุกวันควรให้ลูกกินนมจากเต้าในขณะที่คุณแม่อยู่กับลูกเพื่อได้นมที่สดใหม่ค่ะข้อ4กรณีที่คุณแม่ทำงานไกลจากลูกสามารถบีบเก็บนมแช่แข็งและส่งไปให้ลูกซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางในการขนส่งนมที่สะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝากไปกับรถประจำทางหรือบริษัทขนส่งก็มีนะคะการบีบเก็บน้ำนมสามารถทำได้2วิธีค่ะคือบีบเก็บด้วยมือและการบีบด้วยเครื่องปั๊มนมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวิธีมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะ 1. การบีบเก็บน้ำนมด้วยการบีบมือเป็นวิธีที่สะดวกสามารถทำได้ทุกที่นะคะไม่มีอุปกรณ์มากมายขั้นตอนมีดังนี้ค่ะ 1. ล้างมือให้สะอาดเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำนมที่สะอาดปราศจากเชื้ออย่างเช่นถุงเก็บน้ำนมแก้วหรือขวดนมที่ผ่านการต้มหรือนึ่งฆ่าเชื้อมาแล้วอย่างน้อย10นาทีค่ะข้อ2ถ้าเป็นไปได้ควรนวดหรือประคบเต้านมด้วยน้ำอุ่นหรืออาบน้ำอุ่นมาก่อนการบีบเก็บน้ำนมค่ะเพราะจะช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนน้ำนมดีขึ้นนวดเต้านมรอบๆเป็นวงกลมลักษณะเหมือนก้นหอยจะ กระตุ้นให้การหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินช่วยให้น้ำนมออกได้มากขึ้นค่ะข้อ3บีบเก็บน้ำนมโดยวางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือทำลักษณะเป็นรูปตัว C วางลงบนบริเวณลานนมห่างจากลานนมประมาณ 1-2 เซนกดนิ้วทั้งสองข้างเข้าหาตัวและบีบนิ้วเข้าหากันบีบน้ำนมให้ไหลออกมาบีบไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำนมจะไม่ไหลหรือไหลน้อยลงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งบีบให้รอบๆเต้านมไปเรื่อยๆประมาณ 15-30 นาทีค่ะการบีบเก็บน้ำนมด้วยเครื่องปั๊มนมเป็นวิธีที่สะดวกคุณแม่ไม่ต้องออกแรงบีบด้วยตนเองหรือไม่ต้องออกแรงทั้งหมดแต่จะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นเครื่องปั๊มนมที่มีแรงดูดมากเกินไปเครื่องปั๊มนมมีทั้งหมด2ชนิดค่ะคือเครื่องปั๊มนมชนิดไฟฟ้าและเครื่องปั๊มนมชนิดคันโยกค่ะการบีบเก็บน้ำนมด้วยเครื่องปั๊มนมมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อ1ล้างมือให้สะอาดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเลือกกรวยปั๊มนมที่มีขนาดเหมาะสมควรเป็นกรวยที่มีความยืดหยุ่นนะคะข้อ2นวดคลึงบริเวณเต้านมรอบๆเพื่อกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซินค่ะข้อ3ปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มนมด้วยแรงที่เบาที่สุดที่ทำให้น้ำนมไหลข้างละ 15-20 นาทีแต่ไม่ควรเกิน30นาทีนะคะในขณะที่ปั๊มนมแม่ต้องไม่รู้สึกเจ็บควรอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายสบายหากรู้สึกเจ็บบริเวณหัวนมให้ตรวจสอบเครื่องปั๊มนมว่ามีมาตรฐานหรือไม่แรงของเครื่องปั๊มนมควรอยู่ที่-180ถึง-220มิลลิเมตรตลอดข้อควรระวังในการใช้เครื่องปั๊มนมแบบคันโยกอาจจะเกิดการกดทับบริเวณท่อน้ำนมทำให้เกิดข้อน้ำนมอุดตันได้ค่ะและไม่ควรใช้เครื่องปั๊มนมแบบลูกยางแดงมาบีบเก็บน้ำนมเนื่องจากไม่สามารถทำความสะอาดไปถึงด้านในได้จึงทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคค่ะและที่สำคัญนะคะทุกครั้งหลังปั๊มนมแล้วต้องบีบน้ำนมด้วยมือเพื่อให้มั่นใจว่านมเกลี้ยงเต้าค่ะการเก็บรักษาน้ำนมหลังจากที่เราปั๊มนมเสร็จแล้วควรเก็บในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อเช่นถุงเก็บน้ำนม
เมื่อเก็บแล้วต้องระบุวันที่เวลาปริมาณต่อถุงเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและนำออกมาใช้ตามลำดับก่อนหลังค่ะระยะเวลาการเก็บน้ำนมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการเก็บดังนี้ค่ะ 1. อุณหภูมิห้องไม่เกิน25องศาเซลเซียสเก็บได้นาน1ชั่วโมง 2. กล่องโฟมที่มีน้ำแข็งเต็มรักษาอุณหภูมิที่15องศาเซลเซียสเก็บได้ 8-12 ชั่วโมง 3. กระติกน้ำแข็งที่น้ำแช่ไว้ตลอดเวลาเก็บได้นาน1วัน4. ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บได้นาน2วัน 5. ตู้แช่แข็งชนิด1ประตูเก็บได้นาน2สัปดาห์ 6. ตู้แช่เย็นช่องแช่แข็งชนิด2ประตูเก็บได้นาน3เดือน 7. ตู้เย็นชนิดดริปฟรีซหรือตู้ไอติมเก็บได้นาน 6-12 เดือนระยะเวลาของการเก็บน้ำนมจะสั้นลงหากมีการเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆและไม่ควรเก็บไว้บริเวณประตูตู้เย็นเนื่องจากเป็นบริเวณที่อุณหภูมิไม่คงที่และไม่ควรเก็บร่วมกับอาหารที่มีกลิ่นแรงค่ะการนำนมแช่แข็งออกมาให้ลูกกินเราควรฝึกทารกให้หัดกินนมแช่แข็งเมื่ออายุได้ประมาณ1เดือนครึ่งเพื่อให้คุ้นชินกับกลิ่นหืนของน้ำนมวิธีการนำน้ำนมแช่แข็งออกมาให้ทารกกินมีวิธีปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อ 1. นำนมที่แช่แข็งลงมาไว้ในช่องธรรมดาล่วงหน้า1คืนเพื่อให้น้ำนมละลายไปเองนมที่อยู่ในช่องธรรมดาจะสามารถเก็บต่อได้อีก 2-3 วันค่ะข้อ 2. นำนมที่ละลายแล้วมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องเพื่อให้นมเย็นไปเองโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนมที่วางไว้ในอุณหภูมิห้องจะสามารถเก็บได้ 4-6 ชั่วโมงค่ะข้อ 3. กรณีลูกน้อยร้องอยากกินนมทั้งที่นมยังเย็นอยู่ให้นำนมที่เย็นนั้นแกว่งในน้ำอุณหภูมิห้องประมาณ 2-3 นาทีแล้วนำนมให้ลูกกินได้เลยค่ะข้อ 4. หากต้องการให้ลูกกินนมที่อุ่นให้นำนมไปอุ่นในอ่างน้ำร้อนโดยไม่นำนมไปอุ่นในเตาความร้อนหรือไมโครเวฟโดยตรงเพราะจะทำให้คุณค่าของน้ำนมเสียไปค่ะข้อ 5. น้ำนมที่ผ่านการอุ่นแล้วควรรับประทานให้หมดภายในมื้อนั้นๆไม่ควรเก็บไว้ทานในมื้อต่อไปและไม่ควรนำไปเก็บไว้แช่ในตู้เย็นอีกค่ะ